วัสดีค่ะมาพบกับแม่ตุ๋มบ้านสวนแฟมิลี่นะคะวันนี้จะมาออกปลากันอีกแล้วค่ะหาแต่ปลาแต่ในบ่อกันนี่แหละค่ะทุกคนไม่ได้เอาหลายวันแล้วนะคะหากับข้าวกันค่ะฝนตกน้ำขึ้นมาเต็มนาเลยค่ะไม่ต้องสูดแล้วปลาซิวลอยว่ายน้ำเต็มเลยค่ะทุกคนมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเวลาเนี่ยนะคะเวลาจะเกี่ยวข้าวปลาซิวเต็มเลยอ่ะปลาซิวน้อยๆอ่ะค่ะลอยมีฝูงเลยค่ะทุกคนไอเชอรี่ก็มีนั่นแหละมันตัวเล็กๆอยู่เดี๋ยวหน้าข้าวออกรวงเราเกี่ยวข้าวเคยจะเยอะเลยปลาเพราะว่าทุกปีก็ได้เยอะค่ะได้ปลาปลาหมอค่ะเป็นตะกร้าตะกร้าเลยนะคะฝนหยุดแล้วค่ะหลังจากที่ตกมาหลายวันนะคะข้าวนี้เราก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะเดือนหน้าน่าจะออกเริ่มออกรวงแล้วค่ะวันนี้พ่อบ้านไม่อยู่นะคะแม่ตุ๋มตาตาจะเอาปลากันแดดแรงตาบอกว่าแดดฝนนี้แล้วเพิ่งหยุดเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตกทั้งคืนสายสายมาหยุดให้ซักผ้าให้ทำอะไรหน่อยวันนี้เอาอีกแล้วตาบอกน่าจะแดดฝนนะท้องฟ้าสวยๆตัดกับต้นข้าวดึงได้บอกแม่ตุ๋มดึงตะไคร้ตะไคร้ให้ตาก่อนนะคะโอ้ยฮ้อนกลับบ้านก่อนจะอีกชั่วโมงดึงใครมาเบิ่งเดดคักมื้อนี่เสียงมันติดอยู่ตรงใกล้ๆฝั่งมาเบิ่งมาเลยไปนะไปค่ะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวพามาดูค่ะทุกคน1ชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะทุกคนจะกู้แล้วนะคะจะเก็บขายแล้วค่ะเก็บมองแล้วเดดแรงกี่ฝาข้างหลังอุ้ยได้แล้วค่ะทุกคนเรามาลุ้นกันค่ะอุ้ยยังเห็นหางเลยอันนั้นติดคู่กันเลยมาคู่กันเลยเทียนตัวใหญ่เนาะยูสุดมันเนี่ยพอตุนโอ้หลายตัวยูได้แล้วค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวพอได้ยูจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราคอยดูจะเป็นอะไรนะคะกำลังแกะกระเทียมให้ยายทำส้มปลาค่ะส้มปลาฟักปลาเหรอเขาเนี่ยเอาปลาตะเพียนทำนะคะยายเอาแช่น้ำซาวข้าวมันทำให้ตัวมันแข็งนะคะให้เนื้อมันแข็งแล้วเราก็มาฟักทำส้มไข่แดงทำส้มปลากันเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยค่ะปลาในบ่อของเรานะคะกระเทียมใส่กระเทียมเยอะๆกระเทียมของเราเองนะมีเท่าไหร่เราก็ใส่ไปนี่ค่ะกระเทียมเรากำลังจะขูดกระเทียมนะคะนี่คือข้าวเหนียวค่ะแช่น้ำไว้ก่อนนะคะส่วนยายก็กำลังฟักค่ะยังไม่ตุ๋นโขกกระเทียมรออันนี้เป็นไข่ของเขานะคะไข่ของปลาตะเพียนได้มาหน่อยนึงค่ะไม่ค่อยมีไข่เลยค่ะรอบนี้ก็จะทำส้มไข่ปลาเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือแม่ตุ๋นจะทำส้มไข่ปลานะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนะคะทุกคนใส่ไม่ต้องเยอะใส่เกลือแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะแล้วก็ใส่ข้าวคลุกให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยค่ะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะคะ
มีข้าวเหนียวมีเกลือแล้วก็กระเทียมนะคะหอมๆใส่กระเทียมเยอะๆหรือไม่ก็จะเอาใส่ถุงไว้แล้วค่ะได้แล้วถ้าซื้อเขากินก็ขนาดนี้ก็ถุงนึงก็20บาทแล้วเนาะนี่ของเราเองก็ได้ติดกับข้าวได้เวลานึงเลยล่ะค่ะ2วันก็กินได้แล้วนะคะรอบนี้คือเนื้อปลาตะเพียนที่ยายสับนะคะนี่ก็จะมาขบรวมกันค่ะเขาละเอียดเนียนๆเด้งๆเลยนะคะทุกคนใส่เกลือลงไปด้วยค่ะนี่กระปุกปลาร้ามาเรามีเหลือครึ่งไข่เหลือครึ่งกระปุกรอบที่แล้วยังเต็มกระปุกปุกให้ละเอียดใส่กระเทียมเยอะๆแม่ถึงมาชอบกินแบบนี้แหละแต่ก่อนชอบซื้อของลพบุรีเนาะปลาต้มฟักอะค่ะของลพบุรีอร่อยทีนี้ยายไม่เคยเอาปลาตะเพียนทำทีนี้ยายลองทำแล้วยายเอาน้ำซาวข้าวอะค่ะแช่เนื้อปลาก่อนเนื้อปลามันก็แข็งแล้วก็เด้งอะค่ะแล้วเอามาทำต้มปลาแล้วมันอร่อยนี้ก็ไม่ต้องซื้อก็แล้วค่ะทุกคนทำกินเองนะคะนี้ใส่ข้าวลงไปนะคะใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโขกจนเหนียวเลยนะคะเนื้อปลาฟูเลยค่ะทุกคนก็ไปฉีกตองมาห่อกันได้เลยค่ะวันนี้ยายฉีกเองนะคะเพราะว่าแม่ตุ๋มฉีกตองไม่ได้เรื่องฉีกไม่เป็นค่ะลองหัดแล้วมันไม่ยาวมันได้แต่สั้นๆมันใช้ไม่ได้ยายเลยมาฉีกเองตองก็แถวบ้านเราเนี่ยค่ะทุกคนดูเครือมันขึ้นไปบนต้นลานแล้วค่ะมันเห็บมันอ่อนเหรอบ้านไม่ถึงเรียกมันอ่อนได้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาตองไปตากก่อนนะคะพอจะตากตองแดดหายแล้วค่ะตอนฉีกยังแดดเปรี้ยงๆอยู่เลยค่ะทุกคนตากไว้สักครู่ค่ะได้เวลาห่อแล้วค่ะตากตองจนใช้ได้อันนี้ก็คือที่เรายายหมักไว้นะคะยายคุกเครื่องไว้แล้วนะคะห่อไปตองค่ะสองวันสองเมื่อกี้ได้ได้แล้วค่ะส้มปลาของเรานะคะ1 2 3 4 5 6 7 7ห่อค่ะเมนูบ้านสวนนะคะอย่างนี้ก็กินได้หลายวันค่ะถนอมอาหารไว้นะคะปลา6ตัวได้ขนาดนี้ก็โอเคค่ะกินแต่อย่างเดียวเราก็เบื่อเนาะแล้วก็ดัดแปลงเป็นหลายๆเมนูค่ะมาจ้าใครชอบกินส้มปลามากินกับบ้านสวนเด้อค่ะคลิปนี้แม่ตุ๋มก็ฝากด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านสวนด้วยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย